เรื่องนี้นะคะก็มีการเปิดเผยจากนายแพทย์มนตรีหนองคายค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลนะคะประสบปัญหาภัยแล้งมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่ว่าหนักสุดก็คือต้นปีนี้เองล่ะค่ะเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยฝนในพื้นที่ก็ตกน้อยด้วยจึงไม่มีน้ำกักเก็บสำรองเอาไว้ยอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลหนองมะม่วงมา4ปีนะยังไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนในรอบต่ำกว่า10ปีที่โรงพยาบาลต้องขาดแคลนน้ำหนักขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลก็มีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยนะคะประมาณ 30-50 ลูกบาศก์เมตรต่อวันก็แล้วแต่จำนวนผู้ป่วยรวมถึงญาติๆด้วยแต่ว่าก็จะพยายามใช้น้ำกันอย่างประหยัดให้อยู่ได้ประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะคือถ้าเราไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยและญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้รับบริการอย่างน้อย 2-300 คนรวมกับเจ้าหน้าที่และญาติที่มาก็ประมาณ 5-600 คนต่อวันทำให้โรงพยาบาลเนี่ยต้องใช้น้ำประหยัดที่สุดก็คือ 30,000 ลิตรต่อวันแต่โดยเฉลี่ยแล้วเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ 30-50 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนั่นก็คือประมาณ 50,000 ลิตรต่อวันถังเก็บน้ำของเราเนี่ยจะมีความจุอยู่250ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มความจุเนี่ยเราจะอยู่ได้ 5-7 วันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดไม่มีการเติมน้ำจากระบบเข้ามาเลยโรงพยาบาลก็จะอยู่ได้ประมาณ7วันแต่ปีนี้คือบ่อบาดาลแห้งนะครับเราก็ได้สนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรณีนะครับโดยผ่านท่านคณะทำงานของท่านรองประวิตรนะครับผ่านท่านอธิบดีผ่านท่านผู้ว่าลงมาแก้ปัญหาฉุกเฉินให้เลยก็ทำการสำรวจแล้วแล้วก็ขุดเจาะแล้วก็คือไม่มีแหล่งน้ำใต้ดินให้เราขุดนะครับก็ทดลองขุดไปนั่นแหละแต่ว่าได้น้ำแค่1คิวต่อชั่วโมงแต่วันหนึ่งก็สูบได้แค่5คิวก็มันก็ไม่พอใช้ครับผมสำหรับปัญหาภัยแล้งนะคะที่โรงพยาบาลหนองมะม่วงค่ะแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำจากบ่อบาดาลเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีอยู่แค่2บ่อแต่ว่าตอนนี้พื้นที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนภาคอุตสาหกรรมก็ซื้อน้ำมาจากบ่อบาดาลของเอกชนแหล่งเดียวกันนี่แหละค่ะจึงกังวลว่าน้ำที่มีอยู่เนี่ยจะไม่เพียงพอซึ่งทางโรงพยาบาลก็ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากทางกรมชลประทานชัยนาทหลังรถบรรทุกน้ำของทางเทศบาลในพื้นที่เนี่ยพังไปอีก1คันแล้วก็ไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องการใช้น้ำเช่นเดียวกันโดยกรมชลประทานสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ6คันกรมวิ่งบรรทุกน้ำเนี่ยประมาณเกือบ40เที่ยวต่อวันก็คิดเป็นเงินเนี่ยเฉลี่ยเที่ยวละ100บาทซึ่งโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายเงินไปเนี่ยประมาณ 4,000 บาทต่อสัปดาห์เพื่อซื้อน้ำมาเก็บกักเอาไว้ในบ่อเก็บของโรงพยาบาลที่มีอยู่250ลูกบาศก์เมตรซึ่งกรมชลประทานก็จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1วันจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายหรือว่าจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนด้วยค่ะ